วัสดีชาววอล์กแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะกับไรโน่ซิรอนเต้คันนี้ครับส่งมาโดยคุณวันเฉลิมนะครับชื่อในเกมชื่อว่าวันเฉลิมอันเดอร์สกอร์น็อตนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อน็อตหรือเปล่าครับขออนุญาตเรียกว่าคุณวันเฉลิมแล้วกันนะครับอยู่ในแมปปารีสนะฮะเกิดทางฝั่งตะวันตกเข้ามาเล่นลายเคนะครับก็มาเข้าจุดปะทะครับมากับเพื่อนพราทุนกันมาเพื่อนเล่นซุปคอนนะฮะอยู่ในห้องเทียร์8 90นะครับมีจอนกันข้างละ1คันนะครับคุณวันเฉลิมเข้าจุดปะทะแล้วก็แปะตรงนี้นะฮะเป็นเนินเล็กๆแล้วก็เห็นคันแรกแหมไม่ทันนะฮะด้านบนเห็นเมาส์แล้วก็อีมิว2ครับเน้นเข้าไป1นัด460ครับแล้วก็มี T57 Heavy วิ่งผ่านเนี่ยถือว่าโชคดีนะยังโหลดระหว่างนัดอยู่เมื่อกี้นะครับแต่ว่า57 Heavy พยายามจะออกมาครับเห็นแก้มตุยๆแล้วก็ซัดเข้าไป489ครับแม่อีกนัดหนึ่งครับแจก E-Mill 2เข้าไป465ครับดาเมจต่อนัดนี่เอาเรื่องเลยทีเดียวนะ4-500เลยนัดหนึ่งนะ400ไปปลายเลยนะครับ3นัดเรียบร้อยครับเป็นออโต้โหลดดิ้งที่โหลดตลอดเวลาด้วยนะแล้วก็กลับมาซุกโหลดกันยาวๆฮะยาวๆนานๆเลยคุณวันเฉลิมนี่แบบชิลเลยตอนนี้แจกไป3นัดคือแต่ละนัดเนี่ยต้องเน้นๆหน่อยนะครับพอเน้นเข้าไปแล้ว3นัดนี้ก็ชิวๆแล้วครับแต่ตอนนี้เพื่อนโดนครับโดนเข้าไปเยอะแล้วครับ เพื่อนข้างๆก็โดนครับโอ้โหเพื่อนจะตายโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคุณวันเฉลิมโหลดใกล้เสร็จแล้วนะฮะก็ได้เวลาที่จะออกมาฉายลงแล้วดันเพื่อนสักนิดนึงแม่ตายขวางจริงๆด้านบนครับ E-Mill 2ครับถึงนัดเข้าไปครับ514แล้วก็ไม่คิดจะหลบด้วยนะฮะอีกนัดหนึ่งสำหรับ T57 Heavy ครับเข้าแก้มเข้าไปงามๆครับ521แล้วก็เขตล่างครับไม่เห็นนัดนี้น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะยิงเด้งเลยครับแม่ไม่รู้ว่ามันแฉลบขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าโหลดยาวๆครับโหลดใหม่ยาวๆครับจะโหลดทั้งแมกกาซีนหรือเปล่าหรือว่าจะแบบทีละนัดเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็เพื่อนที่มาด้วยกันนี่ก็แย่เหมือนกันนะออกมาล้วงออกมาแย่ๆเฉยๆนะครับยังไม่อยากจะเอาจริงนะด้านบนครับรอโหลดอีก2วิ1วิแหมมีคนวิ่งผ่านหน้ายิงจริงๆนะอ่ะได้มา2นัดแล้วตรงนี้นะครับทางข้างบนก็ล่อๆเหมือนกันนะครับแต่ก็จริงๆก็ยิงได้นะดึงมาขนาดนี้นะแต่เหมือนคุณวันเฉลิมจะรอให้โหลดเสร็จทั้ง3แมกกาซีนนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับ1นัดเข้าไปครับ464ครับล่อดีนะใช่ไหมแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบร้อยนะไม่รู้ว่าโดนตรงไหนอ่ะยันหนึ่งเรียบร้อยครับของจริงครับแหมจริงๆมันน่าจะจบตั้งแต่นัดที่2นะโอ้ผมกะว่าเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดมาอีกทีครับยาวๆครับสกอร์ตอนนี้ก็1ต่อ2ครับยังไม่หนีกันไปไหนฮะโหลดใหม่ครับดาเมจที่ได้มา 3,001 ครับเป็นออโต้โหลดดิ้งที่ DPM ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าโอกาสในการยิงก็สูงเหมือนกันนะเพราะว่าโหลดตลอดเวลานะครับอ่ะเหตุล่างครับแม่น่าเสียดายอีกแล้วนะโอ้โหลดนานๆครับกว่าจะได้นัดนึงเมาส์ถึงกับต้องถอยนะถือว่าโอเคครับออกมายิงเมาส์ขู่ๆไปก็ยังดีครับให้เขาถอยไปบ้างนะฮะเหลือ T57 Heavy ที่น่าจะมีลูกกระสุนเต็มลังเพลิงนะเพราะว่าดูลักษณะการเล่นนี่ยังห้าวห้าวอยู่แสดงว่ายังมีลูกกระสุนอยู่นะอ่ะ1นัดมาแล้วครับ1นัดยิ่งอยู่นานยิ่งได้เปรียบนะคันนี้เพราะว่ามันก็จะโหลดตลอดเวลานะครับตอนนี้ที่โหลดก็จะเป็นลูกฮีทนะครับคุณวันเฉลิมนี่จัดลูกฮีทให้ครับ2นัดแล้วฮะตอนนี้โหลดอีกนัดหนึ่งครับ3นัดนี่รุม T57 Heavy ได้เลยนะฮะมี T44 อ้าวท้ายโผนะครับท้ายโผนิดนึงโดนเมาส์แยบเข้ามาที่ท้ายนะโดนเข้าไป400กว่าด้านบนมีชาลีทีครับแล้วก็มี T44 คันหนึ่งเข้ามาสมทบนะครับตอนนี้ยังดูทีท่ากันอยู่ครับจะเอายังไงกันดีจะเอาคันไหนกันก่อนดีคุยปรึกษากับเพื่อนก่อนนะฮะแล้วก็ออกมาซัด T57 Heavy ครับ1นัดเข้าไปครับโหลดระหว่างนัดนานนิดนึงนะครับนานนิดนึง
H7 Heavy โดนเข้าไปหนักๆเลยเมื่อกี้400นะครับแล้วก็แก้มครับแก้มเมาส์519ครับอีกนัดหนึ่งครับทาริเทียไปแล้วกันนะฮะมาเย็บๆอยู่ข้างบนทำไมนะครับได้มาเป็น2คิวครับยิงชาริเทียไปแค่100กว่าๆเท่านั้นนะเพราะว่าเหลือเลือดเขาเหลืออยู่แค่นั้นนะครับโหลดใหม่ครับ3นัดลูกฮีทเหมือนเดิมครับเมาส์นี้อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแน่นะครับคุณวันเฉลิมพยายามจะเล็งไปที่แก้มเมาส์นะโผล่มาเมื่อไหร่ก็จัดได้อย่างหนีน่าเสียดายจริงๆนะอุตส่าห์เน้นไม่รู้มันปลิวไปตรงไหนนะครับแหมเมาส์นี่อีกทีนึงเรียบร้อยแน่นะครับเก็บเมาส์ได้ก็จะดีมากๆครับแล้วก็น่าเก็บจริงๆด้วยนะเพจล่างก็โผล่ให้เห็นนะล้อโหลดครับโหลดใหม่ครับคุณวันเฉลิมกะว่าน่าจะโหลด3นัดเต็มครับในรอบนี้ดูจากในมินิแมปนี้ตรงกลางเริ่มจะมานะครับตรงกลางโดนบุกเข้ามานะครับนัดสุดท้ายยังไม่เสร็จครับแต่ออกไปยับๆก่อนนะฮะเหลืออีก4วิครับ3วิพร้อมยิงครับเขายิงมาแล้วด้วยอ่ะโอเคครับแหมเวลาสแนปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็T44มาทำอะไรนะครับซัดเข้าไปเต็มๆครับ464เพื่อนดันครับตามสมทบเพื่อนครับโอ้ยอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแน่สำหรับ T44ครับแล้วก็เขามอบครับมอบเลย T44จริงๆแล้ว T44ก็ไม่ควรจะเข้ามาเล่นในนี้อยู่แล้วนะตรงนี้เรียบร้อยครับแตกไปเปราะหนึ่งแล้วนะครับเหลือชั้น2อีกนะครับแล้วก็มีตรงกลางอีกเพียบเลยนะตรงกลางนี่4คันอ๋อเพื่อนไปนะครับเพื่อนโดนแอนเทล่าคันนี้แหละฮะยิงนะฮะก็เอาคืนให้2นัดเข้าไปครับนัดนึง494นัดนึง463นะ2นัดที่จุกๆไปนะฮะตรงกลางนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงกลางเราแตกนะดันไม่ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้มีอีมิล2พยายามจะมานะครับแล้วก็ซัดเข้าไปเต็มๆครับโหลดเสร็จพอดิบพอดีเลยแม่จังหวะมันได้พอดีนะลูกฮีทที่เอามาหมดแล้วครับตอนนี้เหลือเป็นลูก APCR แล้วด้านบนครับ IS3 ชั้น2ครับยังดีว่ายังบล็อกได้อยู่คุณวันเฉลิมยังไงครับจะไปหรือว่าจะกลับไปนี่อันตรายนิดนึงนะตรงกลางยังมีอยู่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนด้วยนะครับในระหว่างที่วิ่งก็โหลดไปด้วยครับโอ้โหโดนเข้ามาครับโดนเข้ามา300กว่าจริงๆแล้ว IS3 เวอร์ชั่น2นี่อีกนัดเดียวก็ตายแต่ว่าตำแหน่งที่เขาอยู่นี่ยิงยากอยู่นะครับยิงยากอยู่แล้วก็ทั้งฝั่งเหนือครับไลน์ A ครับโดนบุกครับแล้วก็ตรงกลางก็พยายามจะเจาะเข้ามาเหมือนกันตรงนี้ก็ยังตรึงได้อยู่นะครับคุณวันเฉลิมขึ้นมาด้านบนครับเล่นด้านบนน่าจะง่ายกว่าถ้าเจาะทางนี้ได้ก็ไปช่วยตรงกลางได้นะครับใช้สเกปออกมาเล็งหน่อหน่อแล้วซัดเข้าไปได้แค่แทร็กนะครับอีกสักนัดหนึ่งพยายามจะเล็งหัวเด้งครับนัดสุดท้ายเล็งหัวแล้วก็โอ้ยกว่าจะได้นะต้องใช้ถึง3นัดเลยทีเดียวเปลืองจริงๆนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับแตกไปครับล้อโหลดใหม่ครับสกอร์9เท่าครับเกมนี้สูสีครับตึงๆดีเหมือนกันเนี่ยสูสีอยู่นะฮะโดนบุกตรงกลางแล้วก็ทางไลน์ A นะครับก็ตรงกลางก็ดันมาถึงฐานแล้วด้วยนะครับตอนนี้คุณวันเฉลิมก็เก็บไป6คิวแล้วได้ทบกันแล้วฮะ10เท่าครับแม่สูสีจริงๆนะเกมนี้สนุกนะฮะสนุกตึงๆอยู่นะฮะ2นัดพร้อมยิงนะครับเหลืออีกนัดหนึ่ง3วิ2วิ1วิพร้อมยิงครับทางนั้นเห็นเป็นออบเจกต์430เล็งหนอๆแล้วซัดเข้าไปเด้งครับเจาะป้อมไม่ทะลุนะครับเด้งอยู่นะครับด้านหลังมีคนเข้าครับเป็นแยกไทเกอร์ครับ
โอ้โหเพื่อเราโดนนะฮะโอ้โหสองคันครับสองคันรวดเลยคุณวันเฉลิมต้องถอยครับถอยจนมาติดข้างฝาแล้วนะเพราะว่าข้างหลังก็เข้านะด้านหน้าก็มานะครับ CS 63ครับเน้นๆเข้าไปครับเก็บไปเป็น7คิวครับแต่เพื่อนในทีมเราก็โดนอีกแล้วนะตรงนี้ก็เหลือคุณวันเฉลิมคนเดียวครับด้านหน้าเป็นอ็อบเจกต์430ครับออกมาเต็มๆครับรอโหลดไหมโอ้โหรอโหลดครับแล้วก็1นัดเข้าไปครับแม่ใจเย็นจริงๆครับใจเย็นจริงๆครับแม่ตอนนี้เริ่มจะลกลากครับลกลากครับเพราะว่าด้านหลังเข้าครับโดนยักษ์ยักษ์ไทเกอร์ยิงเข้ามา500กว่าเลยนะฮะโอ้โหหนักๆต้องรีบชิ่งครับชิ่งครับแล้วก็ยักษ์ไทเกอร์นี่เขาตามฮะแต่ว่าทีห้าเจ็ดเฮฟวี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะถ้าไปจ้ากันนี้ได้เรื่องเหมือนกันนะได้เรื่องเหมือนกัน57เฮฟวี่ไปไหนเอ่ยอ้าวอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับโดนเข้ามา411นะฮะแล้วโดนเข้ามาแล้วเขาหนีนะครับแสดงว่าอาจจะหมดหรือเปล่าแล้วเราเข้าครับกับเพื่อนเอาเขาไม่หมดนะครับแล้วเราก็ซักเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บ57เฮฟวี่ไปครับได้มาเปราะหนึ่งครับแล้วตรงนี้ตำแหน่งค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็เห็นอ็อบเจกต์430เรียบร้อยครับเก็บไปครับแลกกันไปนะฮะโอ้โหตอนนี้เลือดเหลืออยู่แค่75แล้วก็ทำให้กลายเป็น2-1ครับคุณวันเฉลิมต้องถอยครับเพื่อที่จะกลับมารีโหลดสักนิดนึงให้เพื่อนเข้านะฮะให้เพื่อนเข้าด้านหลังครับอยู่ไหนเอ่ยอ้าวจ๊ะเอ๋แล้วฮะเขาพยายามจะไล่คุณวันเฉลิมนะครับคุณวันเฉลิมทำไซส์สเก็บรอแล้วก็พยายามจะเอาหัวแท็กนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับได้มา460อีกนัดนึงจ่อเข้าไปแล้วบล็อกได้ด้วยแล้วก็อีกนัดนึงครับนัดสุดท้ายเรียบร้อยครับแหมสุดยอดครับดาเมจพุ่งขึ้นเป็น 9,000 เลย10คิวเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะฮะในเกมนี้นี่สนุกจริงๆนะมันจริงๆนะว่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณวันเฉลิมนี่เล่นได้ดีจริงๆนะใจเย็นด้วยนะใจเย็นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเชื่องช้าเลยทีเดียวนะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยนะก็ชื่อในเกมชื่อว่าวันเฉลิม Underscore Not นะครับเอ็มแตกไปครับได้เอทแทงเกอร์ครับได้เหรียญภูมิวิดเดิลมาด้วยนะเพราะว่าคิวไปถึง10คันด้วยกันนะครับได้สปาร์ตันมาด้วยนะครับได้สตีลวอลแล้วก็ไฮคาลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันอย่างแน่นอนนะได้เงินมา120,000ครับค่าประสบการณ์ 12,247 พันธบัตรอีก32ใบด้วยกันยิงไปเยอะมากนะฮะทั้งที่คันนี้นี่มัน DPM มันไม่ได้สูงมากแต่ว่ายิ่งยื้อยิ่งทำดาเมจได้ดีนะครับยิงไปทั้งหมด 9,266 นะครับ10คิวค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,585 นะครับยิงไป31นัดเข้าเป้า30เจาะเกราะ24นะครับดาเมจรวม 9,200 แล้วก็บล็อกไปถึง 3,810 นะครับไม่มีแอสซิสต์นะครับเป็นพันธบัตรพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 25,000 ค่ากระสุน 83,000 ยุทธปัจจัย 3,000 เหลือเงินมาใช้ 9,200 แต่ว่าเป็นเกมที่สนุกจริงนะฮะเล่นได้มันจริงนะฮะก็ยื้อกันไปยื้อกันมาสูสีเกมนี้จริงจริงนะฮะก็ขอบคุณคุณวันเฉลิมด้วยนะสำหรับเกมมันแบบนี้นะครับใครที่ชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ